สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับพบกันวันนี้1พฤษภาคม2566อยู่กับผมโสพลและคุณแพรวันวานิชนะครับแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารายการของเรายังคงมีข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะใช่ครับวันนี้เราจะหยิบข้อมูลต่างๆมาฝากกันแต่ว่าเช่นเคยนะก็คุณผู้ชมทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางที่ยังสามารถติดตามพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกับเราได้นะครับทาง True ID ทาง TNN ช่อง16 Facebook YouTube TikTok Live พร้อมกันอยู่ตอนนี้แล้วก็สามารถสแกน QR Code ด้านข้างเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารกับทาง TNN ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเราเพิ่งจะมีงานใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับงานทอล์กกับหุ้นลุ้นรวยครั้งที่2งานนี้มาในธีมที่ชื่อว่า Election Rally นะคะหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาฟังหรือว่าไม่ได้ติดตา มวันนี้เรารวบรวมข้อมูลจากนักวิเคราะห์ทั้ง3ท่านมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นคนแรกที่จะพาไปติดตามกันเป็นนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราเป็นประจำอยู่แล้ว ในรายการทีในชั่วโมงทำเงินนะครับพาไปฟังคุณบอมครับคุณสรพลวีระเมธีกุลจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยไปดูกันครับว่าคุณจะวาดภาพกว้างให้เราเห็นยังไงบ้างสถานการณ์ในต่างประเทศโอกาสจะเกิด recession และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันนะครับเชิญครับค่ะผมขออนุญาตจะพูดถึงรายละเอียดเชิงลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะวันนี้แต่ว่าเราลองเปิดเทป TNN ฟังย้อนหลังหลายรอบได้นะครับกราฟนี้นะครับผมใช้ให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับทุกแบงก์ทั่วโลกเนี่ยตามชาร์ตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาขึ้นดอกเบี้ยแบบเพลินกันมากเลยนะครับบางคนขึ้นมาแล้ว3บางคนขึ้นไป5บางคนขึ้นไป6แล้วไป 7% นะ บ้านเราก็จะ 2% โดยประมาณละนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป้าหมาย100%เลยของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือการคุมเงินเฟ้อแล้วสิ่งที่ชาร์ตนี้กำลังจะฉายภาพแล้วทุกๆชาร์ตต่อจากนี้ผมกำลังจะฉายภาพคือเป็นคอนซีเควนซ์หรือเป็นผลกระทบที่คุณขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่มันจะต้องแลกมากับผลกระทบในทุกๆด้านนะครับ1คือภาคการจ้างงาน2คืออสังหา3คือแบงค์ที่กำลังจะล้มไม่ใช่แบงค์กำลังจะล้มแบงค์ล้มไปแล้ว4 5 6 7 8ตามกันมาหมดแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูว่า1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยผลกระทบมันจบตรงไหนมันเบาหรือมันแรงเนี่ยถ้าคุณคาดการเรื่องพวกนี้ออกปุ๊บคุณจะหาจุดได้เลยว่านั่นแหละเป็นจุดที่คุณเริ่มควรจะลงทุนแล้วสรุปให้ฟังง่ายๆเป็นประโยคเดียวเลยนะครับคุณควรจะลงทุนในตอนที่ดอกเบี้ยพีคไม่ใช่ขายหุ้นคุณควรจะเริ่มซื้อหุ้นในจุดที่ดอกเบี้ยพีคแต่คุณจะเพิ่มน้ำหนักตลาดลงไปสมมติว่าตอนนี้เราไม่มีหุ้นเลยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่คุณกำลังจะเริ่มลงทุนแล้วเพราะดอกเบี้ยมันกำลังจะพีคแล้วถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือถ้าคุณมองออกว่าคอนซีเควนซ์ที่ผมพูดไป2 3 4 5 6 7 8คืออันเอ็มพอยเมนต์เรทภาคงานจ้างงานจะแย่ไหมอสังหาจะแย่ไหมแบงค์จะลามจากแบงค์เล็กไปแบงค์ใหญ่ไหมวิกฤตเศรษฐกิจจากเครดิตคันช์จะกลายเป็นเครดิตลิกซ์ไหมจากแบงค์รันจะกลายเป็นแบงค์รับไหมถ้าคุณตอบนี่หมดนี่ได้คุณจะรู้ว่าคุณจะเพิ่มน้ำหนักหรือเปล่านี่คือคอนซีเควนซ์ต่อมาซึ่งวันนี้ผมกำลังจะบอกว่ามันจะแต่ละอย่างมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นการอธิบายให้เห็นภาพว่า1คุณไม่รู้ดอกเบี้ยจะเป็นยังไงคุณกำลังจะรู้ละ2ถ้าคุณวิเคราะห์ประเด็นที่ผมพูดได้หมดเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์ออกปุ๊บคุณจะรู้แล้วว่าคุณควรจะเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มไหนนะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่กำลังจะเข้าเรื่องนะครับผลกระทบตั้งแต่การเกิด SVB มาผมขออนุญาตตั้งสมมติฐานแล้วกันว่าทุกท่านในห้องนี้น่าจะรู้จักเรื่องของ SVB ดีนะครับก็คือ Silicon Valley Bank ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวขึ้นในเดือนมีนาคมแล้วนำมาซึ่งการแห่ถอนเงินแล้วการแห่ถอนเงินนำมาซึ่งการที่บริษัทต้องโดนบังคับในการขายพันธบัตรและเกิดการ Mark Loss ที่เกิดขึ้นรอบนี้นะครับถ้าคนถามผมว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปี2023ในสหรัฐอเมริกาจะเกิดจากอะไรนะครับ2000คุณเกิดจากบับเบิ้ลนะครับ2008คุณเกิดจากอสังหา2020เกิดจากโควิด2023จะเกิดจากวิกฤตธนาคารครับวิกฤตธนาคารจะเป็นตัวก่อให้เกิดวิกฤตการเงินในรอบนี้นะครับแต่ถามว่าจะเป็นซอฟต์หรือฮาร์ดแลนดิ้งคำตอบที่ผมจะมาให้วันนี้แบบไม่แทงกั๊กเลยนะครับถ้าจบแค่แบงค์เล็กเป็นแบงค์รันครับถ้าจบแค่แบงค์เล็กเป็นซอฟต์แลนดิ้งครับถ้าจบด้วยแบงค์รับจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งทันทีแล้วถ้าจบด้วยแบงค์ใหญ่จะกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งทันทีครับนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆประมาณนี้นะครับชาร์ตนี้
นะครับแสดงให้เห็นภาพว่านับตั้งแต่ในช่วงการเกิดวิกฤต SVB เป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกราฟตั้งแต่ปี2003จนถึง2023เลยนะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่กำลังจะบอกว่าเครดิตครันช์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเวลาเราบอกว่าวิกฤตรอบนี้จะเกิดขึ้นจากฝั่งธนาคารเนี่ยแบงค์เนี่ยนะครับมันจะเจอกับ2วิกฤตที่มันจะโดนนะครับผมก็เลยจะบอกว่าผมก็เลยจะมาชี้ให้เห็นภาพก่อนว่าวิกฤตที่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆอ่ะมันเกิดจากกราฟนี้มันเกิดจากการที่เวลาดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยนะครับอัตราส่วนต่างของ Money Market เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันแซงเงินฝากของธนาคารครับก่อนหน้าการเกิดวิกฤตดอกเบี้ยไม่ต่างกันคุณฝากธนาคารกับคุณฝากใน Money Market คุณก็ได้ 0.5 ถึง 1% ณวันนี้คุณฝากใน Money Market คุณขึ้นมา 4-5% แล้วคุณฝากในธนาคารแบงค์เล็กออฟเฟอร์ได้มากกว่าแบงค์ใหญ่ประมาณ25ปิ๊บไม่เกินนี้แต่ทั้งหมดยังต่ำกว่า 1% มันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คนเริ่มมีการถอนเงินออกจากแบงค์เข้ามาสู่ใน Money Market Money Market ก็คือพวกตราสาร Treasury Corporate ต่างๆเลยนะครับซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นตอนดอกเบี้ยเริ่มขึ้นก็คือเส้นสีม่วงแล้วคุณเห็นเลยนะครับเม็ดเงินที่ออกมาจากตลาดเดโพซิตหรือว่าออกมาจากเงินฝากธนาคาร800,000กว่าล้านเกือบทั้งหมดเข้ามาอยู่ในมันนี่มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าต่อให้ไม่มีปัญหาเรื่อง SVB นะครับไม่มีปัญหาเรื่อง SVB เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ดีแต่ SVB เป็นชนวนที่2นี่คือชนวนแรกชนวนที่2เกิดขึ้นเพราะ SVB มันดันมีความเปราะบางสูงสุดเพราะแบงก์ SVB ดันเอา 70% ไปฝากกับกลุ่มเดียวและกลุ่มนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากดอกเบี้ยที่เขาขึ้นเขาเลสฟันไม่ได้ IPO ไม่ได้เขาเลยมาแห่ถอน SVB คืนนี่คือคอนซีเควนซ์ที่2แล้วคอนซีเควนซ์ที่3ตามมาจากคอนซีเควนซ์ที่1กับ2คือพอเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นต่อจากเดิมคนแห่ถอนเพราะส่วนต่างแต่ตอนนี้คนจะแห่ถอนเพิ่มเพราะกลัวแบงค์ล้มละถูกไหมครับอันนี้มีใครตามทันไหมครับเพราะว่าถ้าไม่ตามไม่ทัน4 5 6 7 8ที่ผมกำลังจะพูดมันจะตามไม่ทันเลยอันนี้คือคอนซีเควนซ์ที่3นะครับถูกไหมครับ1เราเห็นแล้วเพราะส่วนต่าง2 SVB เป็นปัญหาเปราะบางเกิดขึ้นอันแรก3คนเห็น SVB ปุ๊บคนเริ่มลามและคิดไปในตัวกันเองว่าเฮ้ยมันจะมีแบงค์อื่นหรือเปล่ามันจะมีแบงค์ที่เราเอาเงินไปฝากแล้วล้มหรือเปล่าแล้วเราจะไม่ได้เงินคืนหรือเปล่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนแห่ถอนละแบงค์รันเกิดขึ้นในแบงค์เล็กละนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เป็นอันที่3ก็คือคนขาดความมั่นใจในเศรษฐกิจและคนแห่ถอนนะครับพอเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นอ่ะแล้ว4 5 6 7เรียงต่อไปเป็นยังไงนะครับก็เรียงต่อมาก็คือตอนนี้ผลกระทบเลยก็คือแบงค์นะครับได้รับผลกระทบแล้วแบงค์ได้รับผลกระทบจากเรื่องอะไรบ้าง1คนแห่ถอนเงินพอคนแห่ถอนเงินปุ๊บนะครับแบงค์เองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณหรือว่าอัตราส่วนของเงินฝากถูกไหมครับเพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้ไอ้กราฟสีฟ้ากับสีขาวเมื่อกี้มันห่างกันไปอีกพอเวลาแบงค์มีการเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากนิมของแบงค์ก็จะลดลงกำไรของแบงค์ก็จะลดลงนี่คือเรื่องที่จะตามมานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับแบงค์เองเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากเครดิตครันช์ก็คือ1คนแห่ถอนเงิน2คนจะกู้ใหม่ก็ไม่กล้ากู้เพราะเดิมปีที่แล้วคุณกู้ 1% ตอนนี้คุณต้องมากู้ 2% 3% 4% ในขณะเดียวกันคนจะกู้ก็รู้สึกว่า1ต้นทุนเริ่มเยอะขึ้น2ความเสี่ยงของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังก็เริ่มเยอะขึ้นเพราะคุณจะกู้ไปทำอะไรอ่ะคุณจะกู้ไปลงทุนทั้งที่จะมีวิกฤตเศรษฐกิจคุณก็จะไม่กล้ากู้โลนโกรทของแบงก์ก็จะชะลอตัวนี่คือคอนซีเควนซ์ที่4ถูกไหมครับนี่ผมก็จะเรียง1 2 3 4มาให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเกิดเลยคือ margin ของแบงก์จะแคบลงโลนโกรทของแบงก์จะดรอปลงอย่างเช่นไตรมาส1ที่ผ่านมาคนเห็นงบแบงก์ดีมากแต่ทำไมหุ้นไม่ขึ้นนะครับสังเกตไหมทำไมหุ้นแบงก์ต่างประเทศขึ้นแบบน้อยมากเพราะในระหว่างนั้นแบงก์ใหญ่มีการแอบตั้งสำรอง 70% year on year นะครับเวลาคุณดูงบแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่คุณไปดูย้อนหลังเพราะมันรายงานไตรมาส1แต่เวลาคุณจะดูไปข้างหน้าเวลาคุณจะดูงบแบงค์ไปข้างหน้าคุณต้องดูการตั้งสำรองเพราะมันกำลังจะเทิร์นจาก SML ขึ้นเป็น NPL ใน 3-6 เดือนข้างหน้าคุณเลยไม่เห็น
นะครับแต่ถ้าลงไปในรายละเอียดจริงๆอ่ะแบงค์ในต่างประเทศอ่ะแบงค์ใหญ่อ่ะตั้งสำรองมากขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันในปี2022 70% นะครับเนี่ยแหละถ้าเขาไม่กังวลเขาก็ไม่กล้าตั้งขนาดนี้แต่ที่เขากล้าตั้งขนาดนี้เพราะคอนซีเควนซ์ที่1 2 3 4มันเรียงแบบถูกต้องมากันหมดเลยแล้วมันเล็งเห็นละว่าเศรษฐกิจมันเริ่มมีความกังวลนะครับเพราะเวลาเศรษฐกิจเริ่มมีความกังวลสิ่งที่คุณจะเริ่มเห็นเลยคือกราฟนี้ก็คือมันเริ่มเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้นละความหมายคือแบงก์เองก็ไม่กล้าจะปล่อยแล้วเพราะแบงก์เองปล่อยเหมือนเดิมก็กลัว NPL นะครับนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินรอบconsequence ที่5คือเครดิตครันช์คือวงเงินจะถูกออกจาก commercial bank ไปอยู่ในcorporateกับ consumer ลดลงครับนี่แหละคือจุดต้นต่อนะครับแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพต่อมานะครับนั่นก็คือโอกาสของวิกฤตการเงินหรือว่าแบงค์รับเนี่ยนะครับแบงค์ใหญ่ยังไม่ได้น่ากังวลมากแต่แบงค์เล็กเส้นสีฟ้าข้างบนมันเริ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับพอแบงค์เล็กก็ได้รับผลกระทบจากเงินฝากที่ถูกถอนเร็วคนก็เลยถามว่าแล้ววิกฤตรอบนี้เราเรียงมาที่6 7 8เนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูแล้วว่าคอร์เปอเรทมันเป็นยังไงนะครับชาร์ตนี้จะเป็นชาร์ตที่ดีที่สามารถบ่งบอกได้ว่าวิกฤตการเงินรอบนี้ถ้าเรามองถูกว่ามันเกิดจากแบงก์สิ่งที่คุณจะต้องดูเลยคือคุณต้องดูเรื่องของสเปรดเครดิตดีฟอลต์นะครับตัวเส้นสีดำคือตัวจังสเปรดนะครับเส้นสีน้ำเงินคือ US default rate นะครับแล้วก็แถบสีเทาข้างหลังเนี่ยคือ recession นะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับสัญญาณการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มฟื้นขึ้นมาเกือบหมดแล้วก็คือดูทรงไม่ค่อยดีแต่ถามว่ามันยังอยู่ห่างไกลกับคำว่า hard landing ไหมผมใช้คำว่ามันยังอยู่ห่างไกลอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลนะตอนนี้แล้วที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับอันนี้คือตัวเลขการเงินนะครับแล้วก็มาดูตัวเลขอื่นๆนะครับตัวเลขนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นฟิลิปเคิร์ฟนะครับตัวแกน y คือเงินเฟ้อตัวแกน x คือภาคการจ้างงานก็อย่างที่ผมแชร์ไปนะครับว่าการที่คุณขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้เพื่อคุมเงินเฟ้อยอมรับว่า y มันจะกดลงก็คือแกน y แนวตั้งมันจะกดลงแต่สิ่งที่คุณต้องแลกมาเลยคือแกน x ถ้าแกน x แลกมาน้อยก็คือเส้นสีส้มก็เป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ถ้าแกน x แลกมาเยอะก็คือฮาร์ดแลนดิ้งคือเส้นสีแดงเพราะฉะนั้นคำตอบเลยคือเนี่ยแหละนะครับวิกฤตการเงินรอบนี้ไม่ต้องห่วงครับเกิดแน่นอนอยู่แล้วเศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาส3ติดลบตาม technical recession แน่นอนอยู่แล้วใช้คำนี้เลยนะครับคุณไม่ต้องห่วงว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะมาไม่มามาแน่นอนแต่สิ่งที่คุณต้องหาคำตอบเลยคือเป็น soft หรือ hard landing นะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้แชร์ไปเมื่อกี้คือถ้ามันจบเป็นแบงก์รันมันไม่ลามเป็นแบงก์รับถ้ามันจบในแบงก์รับมันไม่จบในแบงก์เล็กไม่ลามเป็นแบงก์ใหญ่แล้วถ้าจบเป็นเส้นสีส้มไม่ลามเป็นเส้นสีแดงมันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งซึ่งกสิกรเราเองเราให้น้ำหนักการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้เป็นแบบซอฟต์แลนดิ้งสูงสุดแต่ผมไม่ได้ออินว่าผมบอกว่ามันเกิด 100% นะครับผมยังให้น้ำหนักในการเกิดฮาร์ดแลนดิ้งอยู่แต่เพียงแค่ว่าผมให้น้ำหนักในการเกิดน้อยกว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับไปต่อกันนะครับถามว่าแล้วรอบนี้ดอกเบี้ยจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมใช้คำว่าเราไม่ได้พูดนะวันนี้ถ้าใครตามจริงๆ TNN เองผมก็พูดผ่าน TNN บ่อยมากนะครับแล้วผมพูดมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาว่าผมเชื่อว่าทฤษฎีตอง5ที่ผมเคยพูดไปเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมบอกว่าเราประเมินว่าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาจะจบรอบขาขึ้นในเดือน5เพราะว่าณเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อลงมาทำระดับต่ำกว่า 5% แล้วดอกเบี้ยขึ้นไปสูงระดับกว่า 5% แล้วทำให้ real interest rate ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นบวกครั้งแรกจากวันนั้นมาวันนี้6เดือนดูเหมือนสิ่งที่ผมพูดจะเป็นจริงนะครับก็จากเหตุผลต่างๆอะไรไม่ว่ากันมาก็ถือว่าผมโชคดีแล้วกันที่ผมมองถูกว่ามันน่าจะเป็นเดือน5จากทฤษฎีตอง5ที่ผมพูดมาคำถามที่ดีกว่าว่าแล้วผมคิดว่าดอกเบี้ยจะลงตรงไหนเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าดอกเบี้ยผมว่ามันใกล้จุดพีคแล้วนะครับไม่เดือน5ก็เดือน6แต่ผมว่าตอนนี้คอนเซนซัสแล้วก็รวมถึงตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าเดือน5ละที่ 5.25% ผมพูดต่อเลยแล้วกันนะครับผิดถูกเดี๋ยวให้เวลาเป็นตัวตัดสินแล้วกันนะครับผมจะชอบแบบเลือกข้างไปเลยผมมองว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะเริ่มกลับหัวลงนะครับเดือน8เป็นต้นไปที่การประชุมแจ็คสันโฮนะครับโดยสิ่งที่ผมประเมินไว้เนี่ยนะครับคือผลกระทบเรื่องของ SVB Bank นะครับผมทำโมเดลหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าช็อคโมเดล SHOK โมเดลนี้เป็นการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับมันมีเป็น10เรื่องเลย
ถ้าคุณเห็นชาร์ตข้างล่างเกือบ10อย่างเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ในการ price in exchange rate inflation oil price demand supply ทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมเอาผลกระทบของ SVB SVB เวลาแบงก์มันล้มมันจะเกิด credit risk ถูกไหมครับ credit risk ก็คือเส้นสีชมพูผลกระทบที่ผมได้จาก credit risk เนี่ยมันเทียบเท่าเป็นการปรับประมาณการลงหรือว่าเป็น downside ของเศรษฐกิจอเมริกาประมาณ 0.3 ถึง 0.5% ซึ่งผลกระทบนี้เราเอามาเทียบเท่ากับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis pointมีใครตามทันไหมครับความหมายคืออะไรความหมายคือถ้ารอบนี้ไม่ได้เกิดปัญหาเรื่อง SVB เนี่ยดอกเบี้ยมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้อีก50 basis point เพื่อจะ maintain GDP อันนี้มีใครเข้าใจไหมครับแต่พอเวลาเกิดปัญหาเรื่องของ SVB เนี่ยมันคิดเป็นผลกระทบเทียบเท่ากับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis point เพราะฉะนั้นคุณต้องดึง50 basis point เดิมออกจากสมการถูกไหมครับและนั่นแหละก่อนหน้านี้มี SVB ดอกเบี้ยบ้านเราจะขึ้นไอ้ดอกเบี้ยอเมริกาจะขึ้นไปที่ 5.75 ถึง 6% ถ้าใครจำได้นะครับเอาตรงนี้ออกตามโมเดลถ้าผมทำถูกเนี่ยจะจบที่ 5.25% นะครับแล้วถามว่าทำไมผมคิดว่าเป็นเดือน8นะครับมาอัปเดตต่อนิดนึงนะครับก็คือกราฟนี้นะครับเป็นกราฟ Service Inflation X Housingเวลาคนดูเงินเฟ้อเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยดูเฮดไลน์บางคนดูแบบดูคอแต่เวลาสมัยใหม่เนี่ยสมัยนี้มันก็จะมีคือวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ย20ปีที่แล้วทุกคนพูดถึงแต่ CPI ใช่ไหมครับถัดมาปุ๊บก็จะมาพูดถึงคอ CPI ถูกไหมครับพอมาหลังจากปี2008ปุ๊บก็พูดถึง PCE ถูกไหมครับแล้วก็มาเป็นคอ PCE ถูกไหมครับพอจบ2023ทุกคนก็จะพูดถึงมาตราวัดมาตราใหม่ชื่อว่า Service Inflation X Housing ที่ Powell เขาพูดขึ้นมานะครับชาร์ตนี้อยู่บริเวณประมาณ 5.8% นะครับดอกเบี้ยอยู่ประมาณบริเวณ 5% เดือน8เนี้ยสีขาวจะลงมาต่ำกว่าสีน้ำเงินนี่คือเรื่องแรกสมมติฐานของผมผมขอไปเร็วๆนิดนึงนี่คือเรื่องเหตุผลแรกที่ผมคิดว่าทำไมเดือน8 Speech มีการกลับลำเวลาจะกลับลำของนโยบายการเงินเหตุผลซัพพอร์ตต้องแน่นมากๆไม่งั้นโดนด่านะครับไม่งั้นตลาดนี้ไม่ให้น้ำหนักเหตุผลมันต้องแน่นมากๆว่าทำไมคุณฮอกกิชมาตลอดเวลาคุณไทเทนิ่งมาตลอดเวลาแล้วทำไมอยู่ๆคุณกลับลำ1คือช็อคโมเดลเมื่อกี้2คือเงินเฟ้อของ Service X Inflation มันเริ่มกดจริงๆไอ้เวลาเราดูราคาน้ำมันนี่มันไม่ได้ทำให้เฟดเขาเปลี่ยนแปลงความเห็นเลยนะครับมันเป็นเฮดไลน์แต่ถ้าคุณดู Service Inflation X Housing มันจะเห็นชัดๆเลยว่าภาคการจ้างงานกับแรงงานเป็นยังไง3นะครับคุณสังเกตไหมว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลงมาจาก 9% มาอยู่ 5% เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือปรับตัวลงจากเงินเฟ้อที่เป็นสินค้านะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เงินเฟ้อที่เป็นสินค้ากำลังจะเข้าสู่ภาวะ disinflation แล้วความหมายคือเงินเฟ้อที่เป็นสินค้ากำลังจะติดลบแล้วแต่อันเนี้ยยังพอรับได้แต่ถ้าเฟดปล่อยให้เงินเฟ้อที่เป็นภาคบริการหรือว่า service inflation เข้าสู่โซนติดลบเละต้องอย่าลืมนะครับว่าเศรษฐกิจในอเมริกาขับเคลื่อนจากภาคเซอร์วิสนะครับไม่ใช่ภาคกู๊ด PMI ของเซอร์วิสคุณสังเกตได้เลยเวลาแต่ละครั้งที่จะออกมา PMI Service มีความสำคัญกว่า PMI กู๊ดพอสมควรแต่อันนี้ไม่ได้เทียบเท่ากับทุกทวีปนะครับถ้าในยุโรปคุณต้องดู PMI กู๊ดนะครับเพราะมันเป็น manufacturing base แต่ถ้าอเมริกามันเป็น service base consumption ก็ 60%เพราะฉะนั้นเนี่ย service inflation จะกดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้ามันกลายเป็น service disinflation เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ recession จะไม่ได้จบเร็วนะครับอันนี้คือเหตุผลที่3นะครับเหตุผลถัดมาก็คือเรื่องของภาคการจ้างงานอันนี้ผมก็เห็นไม่ค่อยมีใครพูดอีกนะครับเวลาคนดูภาคการจ้างงานเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปดู headline payroll คนส่วนใหญ่จะไปดู headline inflation แต่ไม่เคยน้อยคนมากที่จะลงรายละเอียดไปดูเลยว่าไอ้คุณเห็นภาคการจ้างงานเนี่ยที่คุณเห็นว่ามันยังดีอยู่เนี่ยไส้ในเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับคือถ้าวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยพูดกันเป็นชั่วโมงเนี่ยภาคการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนมากแล้วนะครับแต่ที่คุณเห็นมันยังโตอยู่เนี่ยความหมายคือคุณไปดูเฮดไลน์มันคุณต้องดูเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบคุณต้องดูภาคการจ้างงานที่เซกเตอร์นั้นๆได้รับผลกระทบต่อดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะเรากำลังจะพูดถึงดอกเบี้ยที่มันขึ้นมันเริ่มส่งผลกระทบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภาคการจ้างงานที่มันดีอยู่ตอนนี้มันดีอยู่3เรื่อง1คือเฮลท์แคร์2คือ education ผมพูดตามตรงนะครับ2เซกเตอร์นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยขึ้นแล้วคุณจะปลดหมอเหรอ
ไม่เกี่ยวนะดอกเบี้ยขึ้นแล้วคุณจะไล่ครูออกเหรอไม่ใช่นะครับแต่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วคุณจะปลดพนักงานกลุ่มเทคกลุ่มแบงค์จริงไหมจริงนะครับถูกไหมครับเนี่ยคุณเริ่มเห็นพนักงานเทคเลย์ออฟไปกันเกือบหมดแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์คุณเริ่มเห็นพนักงานแบงค์เลย์ออฟแล้วล่าสุดBed Bath & Beyond Big Box Retail เบอร์1ปลดพนักงานแล้วเมื่อวานนี้แบงค์ที่ออกมารายงานผลประกอบการก็ปลดพนักงานไปอีก 25% เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเซกเตอร์ที่มันได้รับผลกระทบต่อดอกเบี้ยขาขึ้นต่อวัฏจักรเศรษฐกิจถูกไหมครับคือ Retail Autoเทคและ finance 4 อันนี้ผลกระทบภาคการจ้างงานเห็นหมดแล้วผมกล่าวโดยสรุปที่ผมพูดมานะครับก็ผมมองว่า1เลยนะครับการลงทุนปีนี้โดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าทุกๆอย่างมันซึมนะครับมันซึมเพราะว่าอะไรมันซึมเพราะว่ามันยังมีคนยังไม่เชื่อที่ผมพูดมันยังมีคนเชื่อว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะเด้งกลับขึ้นมาภาคการจ้างงานมันยังดูดีอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับปัญหา stagflation ความหมายคือเศรษฐกิจแย่แต่เงินเฟ้อกดไม่ลงนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดเป็นภาพนี้อยู่ซึ่งผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็ต้องรอให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้แต่เวลามันจะเป็นตัวตัดสินถ้าผมพูดถูกเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่โซน soft landing แล้วตลาดหุ้นจะลงก่อนอีก1รอบแต่ถ้าผมพูดผิดความหมายคือเป็น stagflation เลยคือเงินเฟ้อกดไม่ลงภาคการจ้างงานก็ค่อนข้างที่จะตึงนะครับทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอันนั้นยอมรับตามตรงนะครับว่าหุ้นลงกว่านี้อีกเยอะแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งทางของการลงเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็เดือน5นะครับเป็นอะไรที่สถิติไม่ค่อยดีเลยนะครับสถิติทุกอย่างผมสะท้อนผ่านชาร์ตนี้20ปีย้อนหลังเดือน5ส่วนใหญ่เนี่ย VIX Index มันชอบเด้งWix Index คือความผันผวนเวลาความผันผวนมันเด้งเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเลยคืออะไรผมมองว่าดูสั้นๆนะผมมองว่า2สัปดาห์แรกเนี่ยนะครับหุ้นยังน่าจะซึมอยู่นะครับอาจจะลงไปทดสอบโลเดิมนะครับหรือหลุดโลเดิมมีโอกาสนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนนะครับว่าสถิติเดือน5 Wix Index เด้งสูงมากและที่สำคัญเลยคือเดือน6เดือน7เดือน8เด้งต่อนะแต่ถามว่ามันไม่ได้ถามว่าลงทุนไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเคสซีนาริโอที่เราประเมินการไว้นะครับว่าผมมองว่าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องหาคำตอบเลยคือ3เคสซีนาริโอ1 soft landing 2 hard เป็น hard landing หรือว่าเป็น recession 3คือเป็น stagflation น้ำหนักที่เราให้สูงสุดนะตอนนี้ยังเป็น soft landing อยู่แต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่า hard landing มีโอกาสในการเกิดถ้าสิ่งที่ผมพูดไปมันเกิดขึ้นคือ bank run กลายเป็น bank rubนะครับแล้วก็แบงค์เล็กกลายเป็นแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็ภาคการจ้างงานก็ไม่ไหวสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับเซตอินเด็กซ์ผมไม่เห็นอนาคตในระยะยาวพูดตามตรงนะครับผมมองว่าเซตอินเด็กซ์อย่างมากเป็นการเก็งกำไรนะครับคุณจะลงทุนระยะยาวเนี่ยผมว่าต่างประเทศออฟเฟอร์อะไรได้ดีกว่าเยอะนะครับในแง่ของบิสเนสนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ทำได้เพียงแค่การเก็งกำไรนะครับลงมาเยอะลงมา 1,520 ซื้อขึ้นไปขาย 1,666 แบบเนี้ยทำได้นะครับแต่ถ้าคุณจะลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยหุ้นต่างประเทศมีอะไรที่เราไม่ได้รู้จักมันอีกเยอะนะครับแล้วก็การเปลี่ยนวัฏจักรไซเคิลรอบนี้ผมว่ากลุ่มเทคในอเมริกาจะเป็นชูโรงขาขึ้นนะครับถามผมมองคร่าวๆนะ เดิมผมเคยพูดไว้เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมานะผมพูดว่าต้นปีนี้ครึ่งแรกอะนะครับเก็งกำไรในไทยกับลงทุนในจีนนะครับแล้วครึ่งปีหลังให้หันไปอยู่ในอเมริกาวันนี้เรากำลังจะผ่านครึ่งปีผมกำลังจะพูดเหมือนเดิม6เดือนที่ผ่านมาผมพูดอะไรไม่ได้ต่างกับเดิมมากผมกำลังจะบอกว่า6เดือนข้างหน้าถามผมคิดว่า Nasdaq น่าจะเป็นตัวนำพาตลาดหุ้นขึ้นได้ในรอบนี้ส่วนหุ้นไทยผมมองเป็นเพียงแค่การเก็งกำไรถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะฉายภาพจากต่างประเทศให้เราได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็คุณบอมก็ค่อนข้างจะย้ำชัดว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเรื่องของการเก็งกำไรแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะแสวงหาโอกาสด้านการลงทุนแบบยาวๆหน่อยอาจจะต้องหันไปพึ่งพาหุ้นในต่างประเทศทีนี้เราจะพักกันก่อนครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูอีกหนึ่งมุมมองจากคุณประกิตสิริวัฒนเกศจากหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ไปดูกันว่าถ้าเจาะกลับเข้ามาดูเรื่องการเลือกตั้งกับการลงทุนอะไรคือสิ่งที่ควรต้องสังเกตและพิจารณาประกอบกันบ้างครู่เดียวกลับมาคุยกันต่อครับค่ะเจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777เจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมาร่วมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777พบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิด-19 ยังเผชิญความท้าทายต่อไปความขัดแย้งเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงและนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปคือปัจจัยที่เราต้องจับตาทุกฝีก้าวมองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทิศทางอนาคตกับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อคุณในรายการเศรษฐกิจ Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันทุกข่าวสารทางเศรษฐกิจทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศนำมาย่อชัดจัดให้ตรงประเด็นในย่อโลกเศรษฐกิจทุกช่องข่าวรอบวันทาง TNN ช่อง16อาเซียน Plus เพราะโลกไม่เหมือนเดิมอาเซียนพร้อมปรับรับสิ่งใหม่อาเซียนคือภูมิภาคที่เป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกใบนี้เราเสนอข่าวอาเซียนที่ปรับตัวยืดหยุ่นทุกสถานการณ์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งกับดิฉันแอมมี่ทวันรัตน์เดลเลศชัยกุลรู้ทันทุกยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นมากกว่าคู่ค้าที่ดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง China Plus กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 ถึง 10:00 นทาง TNN ช่อง16อัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทาง TNN ช่อง16กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่คาดเดาไม่ได้ปัญญาประดิษฐ์ Metaverse และหุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรา Startup คือคำตอบที่ใช่ที่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยแนวคิดที่สดใหม่ติดตามได้ในรายการ TNN Startup ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมาร่วมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พามาฟังกันต่อที่มุมมองของอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งก็วิเคราะห์ข้อมูลกันมาแบบแน่นมากๆเลยใช่ครับคุณประกิตสิริวัฒนเกษจาก Merchant Partner มาดูกันครับว่าถ้าจะอยากวิเคราะห์วางแนวโน้มการลงทุนช่วงก่อนการเลือกตั้งควรจะคิดถึงอะไรอย่างไรบ้างข้อสังเกตจากคุณประกิตมีอะไรบ้างเชิญเลยนะครับค่ะแต่ผมเชื่อว่า
พอไปถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งหุ้นมันจะขึ้นด้วยธรรมชาติของมันเองเพราะแรงเก็งกำไรจะเริ่มเข้ามาเขาจะเริ่มเก็งกันแล้วว่าใครจะชนะการเลือกตั้งอาทิตย์สุดท้ายมันจะเริ่มดูออกกระแสมันจะแรงนะฮะเราก็จะเริ่มเก็งกันที่ตัวนั้นๆรวมไปถึงเก็งไปในกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอะไรครับจากนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเราจะเห็นได้ว่านโยบายเนี่ยหลากหลายนะฮะหลากหลายแต่ถ้าเกิดคุณสังเคราะห์ดีๆเนี่ยนะครับผมจะแบ่งหมวดหมู่ในกลุ่มนโยบายเหล่านี้ว่ามันจะมีแค่3กลุ่มเท่านั้นแหละกลุ่มแรกก็คือแจก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 อย่างเดียวแจก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 นะฮะจะแจกอะไรก็ว่ากันไปแจกกับสวัสดิการนี่คือสิ่งเดียวกันนะครับแจกกับสวัสดิการคือสิ่งเดียวกันแจกแจกแจกนะครับอย่างที่สองมีอะไรครับลด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 ค่าน้ำค่าไฟลดค่าแก๊สลด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 ภาระค่าของชีพทุกอย่างนะครับอย่างที่สามยังดีหน่อยก็คือหมวดสร้างสร้างสร้างวางยุทธศาสตร์ประเทศแล้วก็สร้างเพื่อให้มันมีการเจริญเติบโตขึ้นแต่พอไปนั่งคนๆดีๆเนี่ยหมวดสร้างเนี่ยเป็นชนส่วนน้อยนะฮะชนส่วนมากก็คือแจกกันลดกินไปเกินกว่าอะไรครับเกินกว่า 70% ของนโยบายทั้งหมดต้องใช้งบประมาณมหาศาลคำถามก็คือจะเอาเงินมาจากไหนใครเข้าใจเรื่องงบดุลไหมฮะเราก็ต้องแบ่งเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมครับฝั่งขวาเป็นแอสเซทฝั่งซ้ายเป็นอะไรครับเงินทุนบวกเงินกู้เหมือนกันเลยนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเราตีซะว่าเป็นงบประมาณทั้งหมดนะฮะงบทั้งมันงบประมาณทั้งหมดก็คืองบประมาณปี2566เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ย 3.18 ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้นะฮะเรายังไม่ได้สิ้นปีงบประมาณ66นะแต่เนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่ 3.18 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำคืออะไรครับเงินเดือนข้าราชการของแต่ละกระทรวงนะฮะงบที่เราจะต้องเอาไปซื้อจ่ายค่าน้ำค่าไฟของแต่ละกระทรวงอ่ะแล้วก็มีค่ากระดาษอะไรก็ว่ากันไปนะฮะงบรายจ่ายประจำของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันแบ่งเป็นมันคือ 2.52 ล้านล้านบาทคิดออกมาเป็นทั้งหมดก็คือ 79% ของงบประมาณทั้งหมดแปลว่าประเทศนี้เนี่ยนะฮะตั้งงบมาปุ๊บเนี่ยเกือบ 80% น่ะเป็นรายจ่ายประจำอีก 20% เอามาทำอะไรครับเอาเป็นงบลงทุนงบลงทุนเนี่ยเขาเป็นไปตามพรบงบประมาณอยู่แล้วต้องห้ามต่ำกว่า 20% ของทั้งหมดมันเป็นเงื่อนไขฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งงบแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่คุณต้องเป็นงบลงทุนอยู่ประมาณ 20% นะในที่นี้ก็คือ 6.6 แสนล้านบาทนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างนะครับมันมาจากเงินภาษีครับงบประมาณ 3.18 ล้านล้านมันมาจากภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยเก็บรวบรวมรายได้ได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.49 ล้านล้านบาทอันนี้เขาประมาณนะฮะประมาณนะประมาณมาแล้วนะครับก็คือเติบโตจากปีที่แล้วนะมันเป็นงบที่เขาประเมินแล้วนะครับ 2.49 ล้านล้านบาทคิดออกมาเป็น 78% ของรายได้ทั้งหมดที่เราได้ที่เหลือเราหามาจากไหนเราก็ขาดดุลงบประมาณไงเพราะว่าภาษีเราเก็บได้แค่นี้ใช่ไหมครับที่เหลือก็ต้องเป็นขาดดุลงบประมาณกู้มาอีกสิ 6.95 แสนล้านบาทคิดออกมาเป็นสัดส่วน 22% เราไปดูที่รายได้รายได้หลักๆของเรารายได้เราต้องมาจากอะไรครับ2 อย่างก็คือรายได้ภาษีกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีรายได้ภาษีมาอยู่ที่ 2.25 ล้านบาทส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีก็รายได้จากรัฐวิสาหกิจบ้างล่ะรายได้จากส่วนแบ่งที่รัฐบาลไปลงทุนอะไรบ้างล่ะนำส่งกันเข้ามาถูกไหมครับก็อยู่ที่ประมาณ 2.35 แสนล้านบาทเราก็จะพบว่าอะไรทุกวันนี้เนี่ยรายได้ที่เรามีอยู่เนี่ยหามาได้ในแต่ละปีมันเพียงพอแค่รายจ่ายประจำถ้าเราอยากจะลงทุนคือเราต้องไปกู้มาเขียนไหมครับปกติแล้วเราจะมีเพดานหนี้ของเราเหมือนกันแต่เพดานมันมีไว้ให้พุ่งชนนะพอเจอโควิดเข้าไปเราก็มีการแก้พระราชบัญญัติหนี้สาธารณะเกิดขึ้นนะครับปรับเพดานหนี้เราขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราปรับขึ้นไปนะฮะเกินกว่า 60% ละหนี้สาธารณะบ้านเราอยู่ที่ 62% ต่อ GDP เราก็ต้องไปนั่งดูว่าแล้วถ้าเกิดเขาเอาจริงเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะแล้วเขาทำจริงอ่ะแล้วกลุ่มหุ้นอะไรที่มันจะได้ประโยชน์กลุ่มหุ้นอะไรที่มันจะเสียประโยชน์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันแบ่งออกมาเป็นแค่3หมวดแจกลดแล้วก็สร้างโอเคมั้ยครับแจกลดสร้างนะครับอ่ะแจกเนี่ยแจกกับสวัสดิการผมบอกแล้วว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับแจกอะไรบ้างแจ
กเงินเติมเงินดิจิตอลนะครับแจกทำอัปเกรดบัตรสวัสดิการนะครับอัปเกรดกองทุนเป็นกองทุนฉุกเฉินนะครับอัปเกรดค่าแรงขั้นต่ำนะครับแจกแท็บเล็ตนะติดโซลาร์เซลล์เอาไปให้กันทุกบ้านเลยนะครับกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์ล่ะแน่นอนนะครับกลุ่มได้ประโยชน์ก็ใครเมื่อกี้สปอนเซอร์รายการนี้คือ CPO ได้ประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะอะไรเอาง่ายๆแจกโทเค็นให้กับทุกคนหนึ่งเลยก็คือกลุ่มค้าปลีกมันจะได้ประโยชน์ CPO Home Pro CRC CPN Global คุณไปเลือกเอาเองได้เลยเช่นเดียวกันกับแจกมือถือแจกแท็บเล็ตใช่ไหมใครได้ประโยชน์ Comseven Cinex อะไรอีกครับ Jmart ได้ถูกไหมครับหรือยังมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของติดหลังคาโซลาร์เซลล์ด้วยถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะหรือต่อให้ไม่ต้องติดหลังคาโซลาร์เซลล์ก็ได้ทุกพรรคน่าจะต้องเน้นไปทางด้านนโยบายอะไรครับพลังงานสีเขียวค่าไฟแพงแบบนี้เนี่ยต้องเน้นไปที่ติดโซลาร์เซลล์นะฮะก็กลุ่มที่ติดโซลาร์เซลล์อย่างเช่นกันกุลก็จะได้ประโยชน์นะครับยังไม่นับรวมเรื่องของอะไรครับแจกเรื่องอะไรอีกในเมื่อแจก 10,000 เนี่ยมันก็ไม่ได้เอาไปแค่ซื้อของกินของใช้เราต้องเที่ยวด้วยใช่มั้ยอ่ะเที่ยวก็โรงแรมก็ได้ประโยชน์เอราวัณเซนเทลมิ้นได้ใช่มั้ยครับเหล่านี้คือกลุ่มที่ได้แล้วนะครับผมชอบอันนึงแน่ๆที่น่าจะได้แน่ๆนะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือพวกสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์คือถ้าผมได้หมื่นนึงมาแบบนี้ผมเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์นะฮะถูกป่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์มีใครอีกบ้างที่มีพอร์ตตรงนี้อยู่อสวัสดิ์เอ้ย MTC เอ้ยทิติกรเอ้ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยถูกไหมครับหมื่นหนึ่งคนหนึ่งได้หมื่นหนึ่งแล้วทุกคนช่วยกันใช้นี่มันพลังมหาศาลนะครับคือผมไม่ได้บอกว่านโยบายแจกอ่ะมันจะไม่ได้มีผลดีนะคือมันเหมือนคุณกำลังโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำอ่ะมันจะเกิดคลื่นแน่นอนนะครับมันจะมีมัลติพลายเออร์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันทีเดียวแล้วจบไงนะครับมันก็จะได้ประโยชน์กันแค่ช่วงเวลานี้แหละเศรษฐกิจมันก็จะกระตุ้นมันก็คึกคักกันอยู่ใน6เดือนนี้แหละแต่หลังจากนั้นมันก็จะซาลงไปนะครับโอเคนะครับดังนั้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีส่วนกลุ่มที่เสียประโยชน์ที่เราต้องระวังก็คือกลุ่มรับเหมาโดนแน่ๆค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนะครับกลุ่มนี้โดนนะฮะกลุ่มอาหารก็จะโดนร้านอาหารต้องจ้างพนักงานค่าแรงเพิ่มปะเพิ่มโดนนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็โดนนะครับเพราะว่าค่าแรงทุกอย่างเพิ่มชิ้นส่วนก็โดนโรงงานต่างๆนะฮะกระทบนะครับถัดมานโยบายถัดมาคือพวกลดค่าน้ำค่าไฟแก๊สนะฮะพักชำระหนี้พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้รายได้เราเนี่ยขออภัยกำลังซื้อเนี่ยมันของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายก็จะเน้นได้ประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลักกำลังซื้อของคนต่างจังหวัดก็จะดีขึ้นดังนั้นพวกกลุ่มการเงินจะได้ประโยชน์สวัสดิ์ MTC ติดล้อว่าไปนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้กลุ่มค้าปลีกก็ได้ CPO นี่ได้ทุกนโยบายใช่มั้ยนโยบายแจกแล้วก็นโยบายลด CPO ได้ CRC CPN คุณไปเลือกกันตามสบายนะครับและแน่นอนว่าท่องเที่ยว AOT เอราวัณเซนเทลมิตรโอ้โหท่องไปเลยฮะได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วมาดูกันที่นโยบายสร้างนะครับสร้างเนี่ยไม่มีผลกระทบนโยบายเมื่อกี้กลุ่มที่เสียประโยชน์เรื่องรถก็อาจจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ลงละนะครับเจอลดค่าไฟก็โดนทีแต่กลับมาที่นโยบายสร้างกันก่อนนโยบายสร้างเนี่ยหลายๆพรรคก็มีนโยบายสร้างอย่างเช่นถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเน้นเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรเน้นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมครับปั้นประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลนะครับนี่คือนโยบายที่ค่อนข้างคล้ายๆกันในทุกๆพรรคนะครับปั้นธุรกิจสีเทาอะไรก็ว่ากันไปคล้ายๆกันนะครับถ้าทำแบบนี้ใครได้ประโยชน์อันดับหนึ่งเห็นได้ชัดก็คือสนามบินเอวทีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพักไหนคือก็ต้องปั้นเรื่องการท่องเที่ยวเอวทีมาโรงแรมมาเอราวัณเซนเทนบินอีกแหละใช่ไหมครับแต่เราถ้าเกิดสมมติว่าปั้นดีๆนะครับมันก็ต้องเน้นไปที่ด้านการลงทุนด้านสาธารณูปโภคต่างๆแยะๆกลุ่มรับเหมาก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะพวกกลุ่มรับเหมาที่เน้นไปทางด้านพวกวิศวกรรมเฉพาะทางจะได้ประโยชน์สูงมากเพราะว่าเขาต้องการปั้นศักยภาพคนเช่นคนขับแท็กซี่เยอะใช่ไหมก็จัดอบรมคนขับแท็กซี่ให้ขับรถแท็กเตอร์ได้ให้ขับรถเครนได้เห็นไหมขับรถ10คอได้บ้างอัปเกรดคนขับรถขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกรับเหมาเฉพาะทางที่ต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมื
วิศวกรรมเฉพาะทางพวกงานก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์จากคนที่จะมีเข้ามามากขึ้นพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่านโยบายทั้งหมดจะไม่มีอันไหนที่สร้างสรรค์นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปเก็งกำไรจากนโยบายของรัฐในรอบนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดคุณจะเก็งระยะยาวคุณต้องเน้นไปที่หมวดสร้างสรรค์ที่เขากำลังจะปั้นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลคุณไปเน้นทางด้านนั้นไปเน้นกลุ่มโรงพยาบาลไปเน้นกลุ่มสนามบินมันก็จะกินยาวแต่ถ้าเกิดคุณไปเอาพวกปัจจัยกระตุ้นในการลดแลกแจกแถมที่เขากำลังจะทำให้เราให้เรามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมันเป็นแค่ระยะสั้นกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็จะได้ประโยชน์ระยะสั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรามาระวังในการลงทุนไว้ด้วยต้องถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากใครที่ติดตามข่าวคราวนโยบายหาเสียงของการภาคการเมืองต่างๆคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าจะเก็งกำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งระยะสั้นกลางยาวควรเป็นยังไงบ้างข้อมูลจากคุณประกิตช่วยได้เยอะจริงๆครับใช่ค่ะซึ่ง election rally ของเราวันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีกหนึ่งท่านซึ่งก็เป็นท่านที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยนะคะพี่กวีชูกิจเกษมเราพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของพี่กวีกันต่อค่ะเจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777เจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมาร่วมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777พบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิด19ยังเผชิญความท้าทายต่อไปความขัดแย้งเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงและนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปคือปัจจัยที่เราต้องจับตาทุกฝีก้าวมองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทิศทางอนาคตกับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อคุณในรายการเศรษฐกิจ Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันทุกข่าวสารทางเศรษฐกิจทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศนำมาย่อชัดจัดให้ตรงประเด็นในย่อโลกเศรษฐกิจทุกช่องข่าวรอบวันทาง TNN ช่อง16อาเซียน Plus เพราะโลกไม่เหมือนเดิมอาเซียนพร้อมปรับรับสิ่งใหม่อาเซียนคือภูมิภาคที่เป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกใบนี้เราเสนอข่าวอาเซียนที่ปรับตัวยืดหยุ่นทุกสถานการณ์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งกับดิฉันแอมมี่ทวันรัตน์เดลเลชัยกุลรู้ทันทุกยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นมากกว่าคู่ค้าที่ดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง China Plus กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:00 นทาง TNN ช่อง16อัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 นถึง11:30 นทาง TNN ช่อง16กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่คาดเดาไม่ได้ปัญญาประดิษฐ์เมตาเวิร์สและหุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรา Startup คือคำตอบที่ใช่ที่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยแนวคิดที่สดใหม่ติดตามได้ในรายการ DNN Startup
ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมาร่วมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ 9:30 น. เป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์กลับมาช่วงนี้พาไปพูดคุยฟังมุมมองของอีกหนึ่งนักวิเคราะห์ต้องคนที่ต้องบอกว่าเป็นมือเก่าใช่ค่ะใครๆก็รู้จักแล้วก็เป็น FC เยอะมากนะครับพี่กวีชูกิจเกษมจากหลักทรัพย์พายมาฟังมุมมองกันครับว่าสิ่งที่พี่กวีมองสถานการณ์การลงทุนในช่วงก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งอะไรคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์และพอจะเป็นโอกาสในการลงทุนกันบ้างเชิญครับค่ะมีใครในห้องนี้มีความรู้สึกว่าการเมืองมีผลกับตลาดหุ้นบ้างไหมในระยะสั้นกับระยะยาวในใครคิดว่ามีผลกระทบกับในระยะสั้นบ้างฮะใครคิดว่ากับระยะยาวครับมีน้อยลงเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้เดี๋ยวจะมีข้อถกเถียงกันนะครับว่าการเมืองมีผลกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนมาดูรูปนี้ฮะเอาขึ้นสไลด์มาก่อนนะฮะทุกคนบอกว่าการเมืองมีปัญหาเรามาไล่ดูกันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี2549ทางด้านซ้ายสุดเรามีการรัฐประหารปี2549รูปนี้คือดัชนีหุ้นตลาดหุ้นไทยก็คือเซตอินเด็กซ์รัฐประหารปี2549เสร็จปุ๊บก็มีการเลือกตั้งถูกไหมครับสีเขียวลูกศรสีเขียวคือการเลือกตั้งนะครับลูกศรสีแดงคือรัฐประหารส่วนลูกศรสีน้ำเงินคือการชุมนุมใหญ่ๆเท่านั้นสังเกตให้ดีนะครับว่าเซตอินเด็กซ์ของเราตั้งแต่รัฐประหารปี2549 700จุดครับรัฐประหารไปเลือกตั้งไปชุมนุมไปรัฐประหารไปเลือกตั้งไปชุมนุมไปดัชนีขึ้นจาก700จุดไปทำสถิติจุดสูงสุดใหม่ที่ 1,850 จุดเพราะฉะนั้นคำถามว่าระยะสั้นมีผลไหมมีฮะแต่ระยะยาวมีผลไหมมีน้อยลงมีคำถามขึ้นมา2คำถามครับถ้าไม่มีการเมืองเลยมันจะขึ้นไป 2,000 จุดไหมอ่ะมันก็ตั้งคำถามได้ถูกไหมผมก็ตั้งคำถามกลับได้เหมือนกันถ้าไม่มีการเมืองจะเหลือ800จุดไหมผมไม่รู้เลยว่าจะไป800ถ้าไม่มีปัญหาการเมืองหรือจะขึ้นไป 2,000 จุดหรือ 2,500 จุดผมก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้คือรูปนี้ครับคือแฟกต์คือความจริงว่าการเมืองมีผลแต่ถ้าธุรกิจยังทำธุรกิจได้ต่อเขาก็จะไปของเขาไปได้เรื่อยๆพอการเมืองมันมีผลกับพวกเราระยะสั้นเศรษฐกิจสำคัญกว่ากับตลาดหุ้นอ่ะเราก็กลับมาดูที่ตลาดหุ้นไทยละสิ่งที่ทำให้ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีดาวไซด์เยอะมากอันที่หนึ่งก่อนไทยเรามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้หนึ่งราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงเกินไปก็คือเส้นสีเขียวนะครับเมื่อใดก็ตามที่เส้นสีเขียวไม่ได้แพงจนเกินไปก็คือราคาน้ำมันสังเกตไหมครับว่าเส้นสีส้มจะอยู่แดนบวกแสดงว่าประเทศไทยเราพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเยอะอันนี้ทุกคนรู้แล้วพอนำราคาน้ำมันถูกปุ๊บสีส้มจะอยู่ข้างบนกราฟก็คือเป็นบวกนั่นคือดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเงินที่ไหลเข้าไหลออกจริงๆคือเงินจริงๆที่เราค้าขายกับคนอื่นส่งออกได้เงินเท่าไหร่นำเข้าจ่ายเงินไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็มีท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นดุลการค้านะครับก็จะเป็นบวกส่วนทางด้านขวามือของท่านนะครับทางด้านขวามือใช่ป่ะขวามือของท่านก็จะเป็นลูกของนักท่องเที่ยว
นะครับแล้วก็สีเขียวคือดุลบริการนักท่องเที่ยวเยอะๆส่วนใหญ่ดุลบริการก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกำลังจะกลับมาดุลบริการของเราก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นดุลการค้าของเราไม่ได้แย่ดุลบริการของเราเป็นบวกเหมือนโดยรวมและดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือเงินที่ไหลเข้าประเทศไทยน่าจะเป็นบวกแล้วเมื่อใดก็ตามที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวกก็คือสีส้มนะครับอยู่ข้างบนเส้นสีเขียวค่าเงินก็จะขึ้นไปก็คือแข็งค่าขึ้นซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าค่าเงินบาทเราเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะเราเริ่มมีดุลบัญชีเดินสะพัดคือเงินไหลเข้ามาเป็นบวกเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์หรือบาทแข็งสีส้มลงมานี่คือบาทแข็งนะครับเซตก็จะชนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาครับก็คือขาขึ้นนะครับเซตก็คือจะชนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดังนั้นผมมองว่าดาวไซส์ของตลาดหุ้นไทยไม่เยอะวันนี้ตลาดหุ้นไทย14เท่าเองอย่าเพิ่งโดนเดลต้าหลอกและเราโดนอีกตัวนึงหลอกครับ PE ต้องต่ำกว่า13 14เท่าลงมาอีกครับเพราะมีอีกตัวนึงที่ทำตัวเหมือนกันครับ PE 90เท่าครับนั่นคือข้างล่างครับ AOT ฮะ AOT กำไรเพิ่งฟื้น PE เลยโดดไป90เท่าและ AOT เป็นหุ้นอันดับ2ของประเทศอันดับ1คือเดลต้า70กว่าเท่าอันดับ2คือ AOT 80กว่าเท่าอันดับ1กับอันดับ2ก็ล่อไป2ล้านล้านบาทแล้วนะ2ล้านล้านบาทตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ17ล้านล้านคือลองนึกถึงภาพ2ตัวนี้มันดันดัชนีขึ้นไปกี่จุดมันดัน PE ขึ้นไปกี่เท่าเพราะฉะนั้นแต่ OT ผมไม่กล้าตัดออกเพราะว่าเขาก็ยังเป็นหุ้นที่ดีอยู่เพราะเดี๋ยวปีหน้า PE จะลงนั่นหมายถึงว่า PE ของ AOT จะลงปีหน้า PE ตลาดหุ้นไทยจะลงเพราะ AOT แล้วถ้าเอาเดลต้าออกแสดงว่าถ้าเอา PE ปีหน้าจะต่ำกว่า14เท่าอีกนะเพราะคุณดูแบงค์สิอันนี้พลังงานแบงค์อยู่ตรงนั้นแบงค์ตอนนี้ PE 7เท่าเองอะพลังงาน PE ประมาณเท่าไหร่10เท่าเอง12เท่าเองอะ2กลุ่มใหญ่ๆ PE แค่10กว่าเท่าเอง10ต้นๆยิ่งไปกลุ่มอสังหา8เท่ากลุ่มปิโตเคมี7 8เท่าPrice to book value ต่ำกว่า1เท่าก็แสดงว่าหุ้นไทยโดยภาพรวมถ้าไม่รวมไอ้2ตัวมหากาพย์นี้โดยเฉพาะตัวเดลต้าก็แสดงว่า PE ของตลาดหุ้นไทยหรือว่า Price to book value ของตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับในอดีตไม่ได้แพงแล้วถ้าเราไปดูเทียบกับ Earning Yield Gap ก็ไม่ได้แพงครับดูทางรูปข้างล่างฮะ Earning Yield Gap คืออะไรอยู่ข้างบนหุ้นถูกอยู่ข้างล่างหุ้นแพงครับอยู่ข้างบนหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเงินปันผลให้มากกว่าผลตอบแทนของตราสารพันธบัตรรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งอยู่ข้างบนมากๆแสดงว่าเงินปันผลตลาดหุ้นไทยให้สูงมากถูกป่ะสูงมากจนชนะพันธบัตรรัฐบาลแสดงว่าหุ้นถูกอยู่ข้างบนหุ้นถูกครับตอนนี้เราขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่รวมเดลต้าบนสุดเลยครับไม่รวมเดลต้าบนสุดเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นไทยอยู่ในจุดที่ต่อให้ลงมามันก็มีลิมิตของการลงนะคุณจะไปเอาแบบจะเอาตายหรือทำจริงแบงก์วันนี้ก็ซื้อขายกัน 0.5 เท่าของมูลค่าทางบัญชีนะคุณจะให้เคแบงค์ลงไปเหลือ80บาทเอาจริงหรอคือได้ไหมได้เอาแต่เอาจริงหรอคือถ้าลงไปนั้นจริงๆผมก็แฮปปี้นะผมก็เชื่อว่าแบงค์ใหญ่ๆยังไงบ้านเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเงินกองทุนของเรานี่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีถูกป่ะอย่าแบงค์กรุงเทพคุณลงทุนไปเขาก็จะมีแต่โคเปอเรทบอนด์ก็คือสินเชื่อเป็นของธุรกิจใหญ่ๆ ในบ้านเราทั้งนั้นเลยโอกาสจะเป็นหนี้เสียมีไม่มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะแล้วเราก็ไม่ได้มีสถานะทางการเงินที่แย่เอางี้คุณลองคิดดูแบงค์ผ่านสัพพลามได้ไหมผ่านแบบเนียนๆเลยนะครับทั้งที่จริงๆตอนเกิดวิกฤตสัพพลามหนักไหมครับในอเมริกาเห็นไหมก็เราผ่านมาแล้วอะเรารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วเราเฉยๆไงแต่จริงๆถ้าใครอยู่ในยุคนั้นผมก็อยู่ในยุคนั้นจะโดนไล่ออกวันไหนเราก็ไม่รู้แต่หนักกว่านั้นคือต้มยำกุ้งก็ยังผ่านมาได้เลยนะถึงแม้จะแบบโอ้โหมันลำบากขนาดคือถ้าใครเป็นผู้บริหารแบงก์ตอนต้มยำกุ้งอ่ะผ่านไปได้ในวันนั้นเนี่ยคือแบบไม่รู้ผ่านไปได้ไงเอาดีกว่าแล้วมาเจอสับพลามก็ยังผ่านได้หนักกว่านั้นเจอโควิดก็ยังอุตส่าห์ผ่านมาได้ผมเชื่อเลยต่อให้เกิดวิกฤตอีกแบงก์เราก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราผ่านมาหลายวิกฤตแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โตเหมือนในอดีตดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่แพงจนเกินไปฉะนั้นต่อให้ลงมายังไงผมก็เชื่อว่า1,450ไม่หลุดแล้วถ้าลงมาต่ำกว่า 1,500 เช่น 1,400 คุณซื้ออีกไม้นึงเลยนะต่ำกว่าอีก 1,400 ถ้ามันต่ำกว่า 1,400 จริงๆถือว่าตอนนั้นวิกฤตแรงมากคุณซื้อเพิ่มอีกไม้สุดท้ายแล้วจบละถ้าลงไปเหลือ 1,200 ตอนนั้นก็จะเย็นๆรักษาเอาไว้ว่าเงินนี้คือเงินเย็นเงินเย็นนี่ไม่ใช่เงินญี่ปุ่นนะครับเงินเย็นคือเงินเย็นๆที่จะค้างอยู่งั้นตลาดหุ้นโดยธรรมชาติเวลาลงอ่ะลงปี2ปีก็จบเราลงมาปีนึงแล้วนะครับเหลืออีกปีนึง
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านช่วงปี2ปีไม่ได้เนี่ยไอ้พอร์ตหุ้นของเราจะกลับมาได้ตอนที่ผมซื้อตอนโควิดที่ผมแนะนำให้ซื้อตอนตั้งแต่ 1,000 ตั้งแต่ 1,200 จุดมันก็ยังลงมาที่ 1,000 จุดตอนต่ำกว่า 1,000 จุดผมก็ให้ซื้ออีกตอนนั้นก็เสียวไส้เหมือนกันนะถ้าลงมา800จุดคือผมไม่ได้เสียวไส้ตรงที่ว่ามันจะลงหรือไม่ลงนะแต่ที่เสียวไส้คือกลัวพวกเราทนไม่ได้เราขายหุ้นออกมาตอน800จุดแต่ก็โชคดีจาก980จุดก็รีบาวขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วกลับมา 1,750 จุดได้อีกทีหนึ่งจาก900จุดเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถ้ามันจะลงมาแต่เรารู้ไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าเราซื้อในจุดที่ได้เปรียบพอสมควรนะณจุดดัชนีตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปสนใจเดลต้าครับแล้วผมมองว่าปีที่จะดัชนีจะกลับขึ้นไป 1,800 จุดได้ไม่ใช่ปีนี้จริงๆเริ่มต้นปีเนี่ยหลายโบรกเกอร์บอก 1,800 นะครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่บอกไม่น่าจะถึง 1,800 นะครับ1799แล้วกันนะครับไม่ถึง 1,800 จริงๆผมบอกแค่ 1,700 ด้วยซ้ำแต่ว่าปีหน้าถ้าจะเห็น 1,800 คือปีหน้าเป็นไปได้และจะขึ้นโดยหุ้นกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่ใช่เดลต้าละเพราะเดลต้าลากไปยังไงเนี่ยมันก็คงไม่ไหวละนะครับแต่พาน่าจะเป็นข่าวดีสุดท้ายของเดลต้าละจากนี้ไปก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นผมมองว่าถ้าลงมารอบนี้หุ้นกลุ่มนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับหุ้นทีละตัวว่าน่าสนใจอย่างไรแถวบน AOT BDMS CPO แถวล่าง Mint CBN เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวล้วนๆเลยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการบริโภคในประเทศและเรื่อง Aging Society ล้วนๆเลยทั้ง AOT BDMS CPO Minor International CPN นะครับสุภาลัยมันลงมาเมื่อวานนี้ลงมาเยอะด้วยวันนี้ยังลงต่อผมคิดว่าเป็นการลงที่น่าสนใจในการที่จะลงทุนแรกๆว่าจะเลือกแลนด์เฮาส์แต่ไม่ยอมลงแต่สุภาลัยลงเพราะอะไรฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเยอะเอจจิ้งโซไซตี้จะทำให้คนที่เกษียณจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นอยากจะเลือกอสังหาริมทรัพย์ไว้ในพอร์ตสักตัวนึงแอดวานซ์เป็นอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของเงินปันผลนะครับ CPO นี่บูแล้ว BDMS Aging Society BBL กับ Tisco ทำไมเลือก BBL จากนี้ไปประเทศไทยจะมีการเติบโตไปเรื่อยๆแต่สินเชื่อขนาดใหญ่จะโตได้ในระดับนึงและเงินปันผลของ BBL ดีมากและราคาถูกมากในขณะที่ทิสโก้ผมกำลังบายเรื่องรถ EV ครับเขาเป็นคนปล่อยสินเชื่อรถ EV เยอะที่สุดนะครับแล้วเทสลาที่เราซื้อๆกันนะครับปล่อยสินเชื่อผ่านทิสโก้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารถยนต์มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงครับ5ปีเปลี่ยนที5ปีเปลี่ยนทีมันถูกโลเวอร์เรื่องของสินเชื่อไปเรื่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นธีมนี้คือธีมเรื่องของอะไรท่องเที่ยว Aging Societyการขยายตัวของการบริโภคในประเทศเป็นหุ้นโดเมสติกนับตั้งแต่มีตลาดหุ้นมาเนี่ยเราเกิดวิกฤตนับไม่ถ้วนตั้งแต่เปิดตลาดหุ้นมาเนี่ยเราแม้กระทั่งตลาดหุ้นไทยเองนะครับเราเกิดแม้กระทั่งโรคระบาดมาหลายครั้งนะครับไม่ใช่โควิดครั้งแรกนะครับสมัยตรงตอนสงครามโลกครั้งหนึ่งก็มีสเปนิชฟลูระหว่างทางมีเอเชียนฟลูนะครับมีฮ่องกงฟลูมีซามีหวัดนกมีหวัดหมูมีอีโบลาเต็มไปหมดเลยระหว่างทางสงครามไม่ใช่มีแค่สงครามโลกครั้งที่1ไม่ใช่มีแค่สงครามโลกครั้งที่2จบสงครามโลกครั้งที่2วันนี้ยังไม่จบสงครามเลยรัสเซียกับยูเครนกำลังสู้กันอยู่สงครามใกล้บ้านเราที่สุดก็คือสงครามอินโดจีนก็ยังเคยเกิดขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็น financial crisis ที่ไม่ใช่สงครามที่ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่ใช่โรคระบาดก็เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนตั้งแต่ Great Depression ปี1930นั่นคือ100ปีที่แล้วมาจนถึง .com crisis ไล่มาถึง Subprime crisis COVID crisis จนถึงปัจจุบันในปีหน้าหรือปีนี้จะบอกว่ามี Financial crisis หรือจะ whatever crisis ที่เขาจะตั้งชื่อขึ้นมาในอนาคตตั้งชื่อเมื่อไหร่ก็ bottom เมื่อนั้นก็รออยู่เพราะฉะนั้นแต่ละวิกฤตมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมัน5ปีบ้าง10ปีครั้งบ้างแต่ทุกวิกฤตคือโอกาสก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เอาไว้เป็น opportunity นานๆจะเห็นที่และย้ำครั้งสุดท้ายมั่งคั่งแล้วรักษาความมั่งคั่งยากกว่านะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าการลงทุนของคุณถ้าหุ้นลงครึ่งหนึ่งของพอร์ตแล้วคุณทนไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่ได้เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะเกิดในวันรุ่งขึ้นเลยก็ได้นะหุ้นในพอร์ตคุณหายไปครึ่งนึงคุณทนได้ถ้าวันนั้นคุณทนได้คุณมีเงินใช้ต่อไปได้อีก3ปีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าหุ้นจะลงไปครึ่งนึง
นั่นคือจุดที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุนในหุ้นนะครับเพราะคุณจะไม่ต้องกลัวตอนหุ้นลงหุ้นลงเต็มที่กี่วันครับ600วัน2ปีถ้าคุณมีแรงยืนได้ถึง3ปีคุณจะผ่านวิกฤตนั้นโดยไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเตรียมเงินไว้ใช้3ปีข้างหน้าก่อนที่จะเอาเงินมาลงทุนในหุ้นครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมจากทั้ง3ท่าน3มุมมองสำหรับ Election Rally นะคะที่ไม่ได้มีแค่การฉายภาพในประเทศเท่านั้นมีการหยิบยกปัจจัยจากต่างประเทศเข้ามาพูดคุยเพื่อหาโอกาสด้านการลงทุนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะเชื่อว่าจะเป็นอาหารสมองได้เป็นอย่างดีสำหรับคุณผู้ชมในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับต่อเนื่องจากเราจะเป็น ASEAN Plus และ 11 นาฬิกาติดตามการตลาดเงินล้านกันนะครับส่วนช่วงนี้นะคะเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ